นี่นักข่าวยังถามก็ไม่จบเลยกระแสข่าวตั้งแต่คุณทักษิณพูดเรื่องไอ้ที่มันวุ่นวายอยู่ทุกวันนี้เนี่ยคนแถวบ้านในป่าไม่มีอะไรนะผมพูดลอยๆ40สว.ต้องไปดูที่ไปยื่นคุณเศรษฐาคุณสมบัติอ่ะคนของใครใช่ไหมค่ะหลังจากนั้นเป็นต้นมาคนพากระพริบคิดถึงผู้ที่ทำงานอยู่ที่มูลนิธิบ้านป่ารอยต่ออยู่ในกรมทหารที่วิภาวดีเนี่ยน้องใบค่ะเขาเรียกว่าบ้านป่ารอยต่อนอนอยู่ท่านเรียกมั้งบิ๊กปั้มอ่ะค่ะถามนายกกี่ครั้งนายกก็บอกผมไม่ได้พูดไม่มีปัญหานักวิเคราะห์พยายามจะไปพูดว่าเดี๋ยวเลือกตั้งไม่ใช่เดี๋ยวปรับครม.ครั้งต่อไปจะไม่มีพลังประชารัฐแล้วเพราะฉะนั้นนักข่าวยังถามจนถึงทุกวันนี้ต้องไปค่ะเมื่อวานนี้ยังถามนายกไหมท่านนายกก็ยืนยันซ้ำอีกเหมือนเดิมอะค่ะว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรกับพรรคพลังประชารัฐนะคะนักข่าวพยายามจะถามเล่นมุกว่าท่านนายกก็จะถือโอกาสเดินเข้าไปในบ้านป่าเพื่อสร้างความเข้าใจหรือไม่ท่านนายกก็ไปได้เหมือนกันผมไม่เดินเข้าป่าผมรักสบายผมอยู่ในกรุงเดินป่าผมไม่เดินผมรักความสบายผมอยู่ในกรุงดีกว่าอันต้องให้นักข่าวอธิบายว่าหมายถึงบ้านป่ารอยต่อที่มีข่าวว่ามีความขัดแย้งกันในรัฐบาลนะครับเมื่อกี้ก่อนเข้าครม.ผมก็เดินคุยกับทางท่านสันติพร้อมพัฒน์นะครับแล้วผมก็คุยกับทางท่านรัฐมนตรีช่วยเบนซ์ช่วยเกษตรเหมือนกันแล้วก็คุยกันเรื่องงานอย่างเดียวไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยครับนะครับตรงนี้ก็ขอให้ดูต่อไปแล้วกันครับกระแสข่าวบอกว่าความขัดแย้งของการจัดเป็นป่าบ้านป่าอะไรอย่างนี้ท่านนายกจะเดินเข้าบ้านป่าหรือไม่ผมไม่เคยทราบเลยครับผมไม่เดินเข้าป่าผมอยู่ในกรุงครับไม่ได้มีไม่ได้หนีเลี่ยงไม่ได้หนีอะไรนะครับแต่ผมเขาว่าเดินเข้าบ้านเดินป่าอะไรผมไม่เดินผมรักความสบายผมอยู่ในกรุงดีกว่าครับถ้าเกิดมีโอกาสผมก็พบนะครับแต่ว่ากรุงก็ถ้าท่านผมก็ไม่เคยรู้จักท่านถ้าเกิดเจอกันในงานต่างๆถ้าเกิดท่านมาที่สภาเจอกันผมก็คงไปแสดงความเคารพท่านนะครับอย่างที่บอกท่านเป็นอดีตรองนายกมาตั้งนานเป็นอดีตผู้ชาการฐานบกมานะครับผมไม่มีเหตุผลที่จะไม่ไปหลีกเลี่ยงหรือว่าไม่ไปพบท่านนะครับท่านก็พักท่านก็เป็นพักร่วมรัฐบาลมานะครับนี่คุณเฉถาบอกผมไม่เข้าหรอกพอนักข่าวอธิบายหมายถึงบ้านพักบ้านป่ารอยต่อพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณอันนายกเศรษฐาบอกผมไม่ไปหรอกแต่ว่าถ้ามีโอกาสเจอกันก็จะได้เข้าไปแสดงความเคารพใช่ไหมค่ะเพราะเป็นอดีตรองนายกนะใช่ผมไม่เคยรู้จักท่านแต่ถ้าเจอกันในงานต่างๆหรือถ้าท่านมาที่สภาผมก็คงได้เจอกันเอ๊ะท่านนายกทำไมพูดถึงมาที่สภาเหมือนรู้ว่าท่านไม่ค่อยมาสภาบิ๊กปั้มอ่ะค่ะนี่อย่าไปถามนะเดี๋ยวท่านดูเอานะจำได้ใช่ไหมที่เคยมีนักข่าวเอาฝ่ายค้านไปถามอ่ะแล้วท่านก็บอกว่าถ้าอยากหาท่านก็มาหาที่บ้านเด้จำได้ไหมไอ้เดี๋ยวหาคลิปมาทันนี่จะเห็นภาพเลยที่ฝ่ายค้านตั้งคำถามอ่ะไม่มาประชุมสภาเหรอค่ะฝ่ายค้านก็ถามหาลุงป้อมถามหาลุงป้อมลุงป้อมตอนนั้นตอบว่ายังไงถ้าอยากเจอก็มานี่มาที่บ้านผมดิยุ่งอะไรจำได้ไหมเอ๊ะเราไปไหนกันแล้วเนี่ยแล้วอย่าลืมนะท่านนายกบอกไม่ผมรักสบายอยู่ในเมืองอยู่ในกรุงผมอยู่ในกรุงไม่เดินเข้าป่าเพราะนายกอาจจะรู้ว่าในป่ามันมีเสือใช่ไหมเหมือนนึงเช่นเดินเข้าป่าในป่านั้นมันมีเสือนะค่ะวันนึงเช่นเดินเข้าป่าไปเจอเสือตัวหนึ่งยังไงนะถามฉันว่าอยู่ที่ใดฉันจึงตอบออกไปให้ไกลมัวแล้วไปทำลายใจคนฮะอันนั้นต้องรอว่าวันไหนเกิดคนที่ผิดหวังจากใครอะไรยังไงแล้วถึงอาจจะเดินเข้าป่าแล้วไปเจอเสือตัวหนึ่งแล้วเสือมันถามแล้วถึงจะตอบเดินออกมาให้ไกลแล้วมาเดินเข้าไปในป่าบังเอิญว่าวันนี้ยังไม่ผิดหวังค่ะอันนี้ไม่ได้พูดเรื่องการเมืองพูดเรื่องอะไรก็ไม่รู้หรือยังไงเราต้องปิดท้ายสักนิดนึงเนื่องมาจากเอาท่อนนี้ลาไปตรงนี้แหละท่านผู้ชมพี่อยู่ไหนคะไม่พี่ร้องไม่ได้เลยเสียงมันเสียงมันต่ำเสียงมันชราไปวันหนึ่งฉันเดินเข้าป่าภาพประกอบลงมานะ
ฉันเจอเสือตัวใหญ่มันถามฉันว่ากลัวบ้างไหมฉันจึงตอบว่าไม่เท่าไรยังดีกว่าคนไร้หัวใจเมื่อเราปวดร้าวจงเดินเข้าป่าอย่างน้อยก็ไม่ต้องพบเจอคนใจร้ายอย่างเธอคนที่ไม่มีน้ำใจไม่มีเยื่อใยให้คนเคยรักกันใจร้ายอย่างเธอต้องทิ้งให้อยู่คนเดียวเพื่อเธอเหงาขึ้นมาจะได้กลับมารักกันสวัสดีครับสวัสดีค่ะ